เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มักสมุทรไทยอาจจะลืมนึกไปว่าในจิตตนครมิใช่มีกองทัพใหญ่สังโยชน์เพียงกองเดียวเท่านั้นยังมีกองทัพใหญ่มักอีกกองหนึ่งซึ่งแม่ทัพใหญ่สังโยชน์เองก็ยังรู้สึกพรั่นพรึงเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดต่อสู้กันขึ้นฝ่ายสังโยชน์จะเอาชนะฝ่ายมักได้และการที่มีกองทัพใหญ่ตั้งเผชิญหน้ากันอยู่ถึง2กองทัพก็แสดงว่านครสามีจะต้องเป็นผู้มีส่วนอนุมัติให้ตั้งขึ้นจะต้องรู้เห็นเป็นใจหรือจะโดยต้องจำใจยอมก็ตามเป็นอันว่านครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวงชื่อว่าได้รับรองกองทัพทั้งสองให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนครอันหนึ่งเล่าในจิตตนครดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามีสองศาสนาคือพุทธศาสนาและมารศาสนาสมุทัยตั้งตนเป็นศาสดาผู้แสดงมารศาสนาอีกด้วยนครสามีและชาวจิตตนครส่วนมากก็นับถือศาสนาทั้งสองนี้ควบคู่กันไปฉะนั้นแม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์เพราะได้เห็นการสวนสนามครั้งสำคัญที่สมุทรไทยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้วชาวจิตตนครผู้ซึ่งมีความตื่นเต้นสงบลงแล้วก็เริ่มระลึกถึงกองทัพใหญ่มักซึ่งยังรักษาดุษณีภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดพากันคิดว่าจะทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงไรจึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนขึ้นให้กองทัพใหญ่มักแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้างนครสามีเองก็ได้ระลึกถึงกองทัพใหญ่มักและคิดอยากจะให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตนครทั้งปวงสมุทรไทยเองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นนั้นเพราะสมุทรไทยเองนั่นแหละเป็นเหตุเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียวซึ่งทีแรกก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้เสียแล้วทั้งสมุทรไทยเองก็ฉลาดที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวางก็เท่ากับพายเรือขวางกระแสน้ำเชี่ยวดีไม่ดีเรือจะล่มเสียเปล่าโบราณยังกล่าวไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือเพราะคนโดยมากจะคิดว่าสมุทรไทยคงจะต้องมีปมด้อยจึงไม่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงบ้างอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคงจะต้องเก่งกว่าแน่ฉะนั้นสมุทรไทยจึงเห็นว่าสู้ทำเฉยเสียหรือแกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ฝ่ายคู่อัศวะซึ่งเป็นตัวหลักฝ่ายในข้างสมุทรไทยได้เห็นอาการของสมุทรไทยกระสับกระส่ายเร่าร้อนก็รู้ใจสมุทรไทยจึงกล่าวปลอบโยนว่าไม่ต้องตกใจเห็นว่ากองทัพใหญ่มักจะไม่เดินสวนสนามประชันขันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยชน์เป็นแน่เพราะคู่บารมีและมักบดีแม่ทัพใหญ่มักกับพรรคพวกทั้งหมดนับถือเชื่อฟังองค์พระบรมครูพระองค์ทรงสั่งสอนว่าการโอ้อวดการแข่งดีกันเป็นการไม่ควรทำฉะนั้นให้สมุทรไทยสั่งพรรคพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดกันแข่งกันฝ่ายมักได้ยินนี้แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็จะต้องยับยั้งเพราะจะขัดกับพระพุทธโอวาทซึ่งฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลยฝ่ายมักเองก็จะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชนจะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือในฝ่ายมักเพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทรไทยหรือกองทัพใหญ่สังโยชน์มากขึ้นสมุทรไทยก็จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้โอ้อวดไม่ให้แข็งดีเพราะการกระทำดังกล่าวไม่ช่วยให้กิเลสหรือความเศร้าหมองของจิตใจลดน้อยลงกลับจะเป็นการเพิ่มพูนขึ้นทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อการลดกิเลสดับกิเลสเท่านั้นผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้มุ่งจะดำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ดังนั้นจึงต้องไม่คิดพูดทำสิ่งที่จะเป็นการเพิ่มกิเลสจะคิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นการลดกิเลสดับกิเลสเท่านั้นขอให้สังเกตผลดังนี้คือถ้าใจร้อนน้อยลงเพียงใดก็แสดงว่ากิเลสน้อยลงเพียงนั้นใจร้อนมากขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นจะต้องระวังกิเลสด้วยการสังเกตความร้อนของใจนี่แหละเป็นสำคัญจะสมกับเป็นผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบริหารจิต